จิตอุศนช่วยแล้วกินมันนะโอโซนโอโซนมันต้องอยู่ริมทะเลโอโซนอันนี้กินซีโอมั้งซีโอออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ เดี๋ยวก่อนฟังธรรมก็มาไหว้พระรัตนตรัยก่อนนะบูชาพระรัตนตรัยตั้งใจอากาศเย็นๆสบายนะ25องศาพอดีเหมือนอยู่ห้องแอร์พอดีตั้งใจระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตใจจดเจาะอยู่กับพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่พึ่งอันเกษมของชาวพุทธทุกคนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปิสรณะคมนังนิสิตังติดตามรับฟังกันต่อไปสมณะนินทนเนาะปกติก็จะอยู่ที่ปฐมเนาะเป็นส่วนใหญ่เลยแล้วก็ช่วงพรรษาที่ผ่านมาก็มูสมณะก็ให้มาช่วยงานที่วันราชเนาะแล้วก็คงจะมาอยู่วันราชแล้วก็ได้เดินทางไปเผาศพเนาะที่ใต้นะแล้วก็กลับมาแล้วก็มาพักที่สันติคืนหนึ่งแล้วก็เมื่อวานนี้พอดีมีรถจากที่นี่ไปอ่ะนะแล้วก็ได้มากับรถเข้าแล้วก็ได้มีโอกาสมาแวะที่นี่เดี๋ยวเสร็จแล้วก็คงจะขอโอกาสเดินทางต่อไปมะลาดเนาะเพราะยังมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบอยู่นะขอกราบเรียนอาจารย์พรไม่ถนัดในการพูดครับสาธุครับหลวงพ่อท่านอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะแต่ท่านทำงานเก่งมากโยมเห็นอาสนะนี่ไหมนี่ฝีมือหลวงพ่อนั่นเนี่ยหลวงพ่อดินทนเนี่ยท่านทำมาให้เนี่ยอาสนะส่งที่นั่งอยู่เนี่ยทำงานเก่งมากนะขอน
อบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบขอกับพันเตอาวุโสครับเจริญธรรมญาติโยมและเด็กๆทุกๆคนวันที่พวกเราได้เข้าวัดฟังธรรมเป็นวันที่ประเสริฐนะโยมดูนะถ้าชีวิตของเราเกิดมาแล้วเราไม่ได้เข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมถือศีลกินมังสวิรัติลดละเลิกอบายมุขเนี่ยชีวิตอย่างเนี้ยจะไม่ประเสริฐหรอกนั้นชีวิตที่ประเสริฐเนี่ยเราได้มาเข้าวัดมาฟังธรรมได้มาทำบุญได้มาเสียสละโดยเฉพาะเรื่องของการฟังธรรมเนี่ยสร้างประโยชน์อันใหญ่หลวงเนี่ยธรรมะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในความเป็นมนุษย์ก็ได้ดังนั้นถ้าคนเกิดมาแล้วได้ร่างอันประเสริฐได้ร่างอันมาได้โดยยากคือร่างของความเป็นคนความเป็นมนุษย์นี่แหละแล้วไม่เอาร่างที่ได้เกิดมาโดยยากมาเข้าวัดมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ศูนย์เปล่านั้นญาติโยมที่มาเข้าวัดฟังธรรมทุกเสาร์หรือแม้แต่ญาติโยมที่อยู่ในแวดวงวัดก็ตามได้มีโอกาสฟังธรรมอยู่เสมอๆนี่แหละได้ชื่อว่าเป็นคนประเสริฐญาติโยมดูเด็กที่อยู่ข้างหน้าประมาณเกือบ10ชีวิตเป็นภาพที่งดงามมากนะเนี่ยพ่อแม่ให้ความสำคัญพาลูกหลานมาเข้าวัดฟังธรรมนี่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเนี่ยเดี๋ยวเขาฟังไปสักพักเนี่ยเขาก็จะเริ่มคุยกันแล้วเดี๋ยวญาติโยมก็จะต้องพาเขาไปทำกิจกรรมพอดีวันนี้อาจารย์ภูบุญไม่อยู่เนี่ยก็คงให้สายเรียกว่าเป็นเด็กนักเรียนพุทธธรรมเนี่ยพุทธธรรมสีมาโศกเนี่ยดูซิเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะน่ารักทั้งนั้นเลยน่ารักน่าเอ็นดูนั้นเด็กดีน่ารักเนี่ยคือเด็กที่มีศีลเด็กดีไม่ดื้อเด็กดื้อไม่ดีเด็กดื้อหน้าตีเด็กดีน่ารักฉะนั้นเด็กที่อยู่ตรงเนี้ยถ้าใครดื้อเนี่ยไม่น่ารักสักคนนั้นอย่าดื้อนะเด็กๆนะต้องว่านอนสอนง่ายไม่ใช่เอาแต่ก้มหน้านะเนี่ยจะมาอยากจะขอความร่วมไม้ร่วมมือกับญาติโยมเวลานั่งฟังธรรมในศาลาเนี่ยอย่ามัวแต่ก้มหน้านะยกเว้นคนที่เขาทำหน้าที่เนี่ยบอกเอาไว้ก่อนอย่างโยมอ้อมเนี่ยเขาก็สรุปธรรมะอย่าได้คิดว่าเอ๊ะทำไมเขาไปก้มหน้าทีนี้พูดเอาไว้ไงเพราะบางคนคือชอบก้มหน้านั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยเอา iPad บ้างเอา iPhone บ้างแต่หูเนี่ยไม่อยู่กับธรรมะเลยนะเนี่ยจะมาว่ามันไม่เคารพธรรมอ่ะนั้นเราอยู่ในศาลาตรงเนี่ยหักห้ามใจบ้างแค่หนึ่งชั่วโมงเองนะเนี่ยเวลาฟังธรรมเนี่ยอย่าไปท่องโลกอย่าไปท่องเว็บไซต์ให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับธรรมะในขณะฟังธรรมเนี่ยให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับธรรมะตรงนี้เหมือนเด็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยพยายามให้เขาอยู่กับธรรมะไง เด็กเนี่ยถ้าเราอบรมบ่มนิสัยเขาดีเขาจะดีไปอีกนานนะแต่ถ้าเราไม่เอาภาระไม่ดูแลไม่เอาใจใส่เนี่ยชั่วเขาก็ชั่วไปอีกนานนั้นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบพ่อแม่ที่รักลูกอย่างแท้จริงเนี่ยจะพาลูกเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั้นการเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมถือศีลกินมังสวิรัติลดละเลิกอบายมุขนี่ได้ชื่อว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐท่านโยมได้มีโอกาสมาตรงนี้ชีวิตของโยมจะประเสริฐยิ่งขึ้นอาตมาเห็นนะคนที่มาวัดได้อย่างต่อเนื่องนี่คือคนประเสริฐแต่บางคนเนี่ยมาสักพักหนึ่งก็จะไม่มาแล้วนี่แสดงว่าเขาไม่ได้ประโยชน์นั้นการที่โยมมาวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมได้ประโยชน์อาตมาที่พูดบ่อยๆว่าข้าราชการตำรวจทหารครูต่างๆเนี่ยที่เขาไปทำหน้าที่สอนนักเรียนบ้างนะ
ก็ตามหน้าที่ของแต่ละคนน่ะนะที่เขาทำเพราะเขามีประโยชน์นะเขาได้เงินเดือนนะแต่ถ้าเขาไม่มีเงินเดือนโยมว่าเขาจะไปทำไหมยากนะงั้นโยมมาเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าโยมไม่ได้ประโยชน์โยมไม่ได้ลดละกิเลสโยมไม่ได้ลดละเห็นความเห็นแก่ตัวนะโยมจะมาไม่ยั่งยืนยาวนานหรอกแล้วธรรมะที่นี่ก็บอกแล้วว่าจะไม่เหมือนที่อื่นนะเป็นธรรมะที่ทวนกระแสโลกทวนกระแสสังคมเอาเพียงแค่ข้อที่หนึ่งเนี่ยมาที่นี่เราให้กินมังสวิรัติแค่นี้ก็เป็นด่านยากด่านสำคัญมากเลยนะใครที่มาตรงนี้สามารถเลิกกินเนื้อสัตว์ได้เร็วนั่นให้รู้ว่าเป็นคนมีเมตตาบารมีกับปัญญาบารมีเนี่ยถ้ามาแล้วเลิกกินเนื้อสัตว์ได้เร็วนะเมตตาบารมีกับปัญญาบารมีแสดงว่ามีมากถึงได้เลิกกินได้เร็วไงแต่ถ้าใครมาแล้วยัง1ปีก็แล้ว2ปีก็แล้ว3ปีก็แล้ว5ปีก็แล้วยังเลิกกินเนื้อสัตว์ไม่ได้อันนี้คือเมตตาบารมีกับปัญญาบารมีเนี่ยมีน้อยแล้วมาตรงนี้เราได้ปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะญาติโยมที่เป็นคารวาสหรือแม้แต่สมณะก็ตามก็ต้องมีธรรมะอย่างเขาบอกว่าคารวาสธรรมคือธรรมะของคารวาสต้องมีสัจจะมีธรรมะมีขันติมีจาคะนั้นโยมมาตรงนี้โยมต้องมีสัจจะโยมต้องมีความจริงถ้ามาตรงนี้ไม่มีสัจจะไม่มีความจริงไม่เอาจริงมันก็คือได้เล่นถ้าเราทำจริงเราก็คือได้จริงอาตมาชื่นชมประทับใจช่างหมูกับโยมชุติมานะพอตั้งจิตตั้งใจตั้งสัจจะว่าจะมานอนวัดทุกวันศุกร์ยกเว้นว่ามีกิจมีธุระนะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยจะมาดูประมาณเดือน2เดือนแล้วโยมมาตลอดเลยแล้วเมื่อวานประทับใจภาพงดงามมากช่างหมูไปนอนซ่อมตู้เย็นน่ะตู้เย็นที่วัดอ่ะนอนซ่อมนะนอนซ่อมตู้เย็นน่ะโยมดูอ่ะพิการร่างกายแต่ใจแกร่งพิการกายแต่ใจไม่พิการเนี่ยช่างหมูจะมาเห็นว่าเป็นคนพิการกายนะแต่ใจไม่พิการเลยจิตใจก็เข้มแข็งจิตใจสู้แต่คนบางคนร่างกายไม่ได้พิการแต่ใจพิการเนี่ยพูดถึงความเสียสละเห็นโยมไฟบินก็เดินมาแล้วนี่ก็คือบุคคลที่เสียสละมาทุกวันเสาร์มาดูแลสุขภาพโยมดูวิถีชีวิตของบุคคลเหล่านี้เกิดจากอะไรเกิดจากธรรมะนะธรรมะเนี่ยทำให้เขาเป็นแบบนี้เขาได้ทำประโยชน์ให้กับมหาชนทำความสุขให้กับมหาชนช่วยเหลือเกื้อกูลโลกโดยไม่เห็นแต่ความเหน็ดเหนื่อยไม่เห็นแต่ความลำบากเลยนะเนี่ยอาตมาเห็นว่าธรรมะจริงๆที่ทำให้คนเหล่านี้เปลี่ยนแปลงเขาเป็นแบบนี้ได้ถ้าไม่ใช่ธรรมะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะแล้วในตรงเนี้ยมีบุคคลต้นแบบเยอะอย่างโยมต้อยนนรังเนี่ยนะยุทธนานนรังมาทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ให้ความสำคัญกับธรรมะมากนั่งฟังธรรมไปบันทึกธรรมไปแล้วก็สรุปธรรมะเผื่อแผ่ให้กับคนทางบ้านด้วยนี่คือเขาสั่งสมในเรื่องของบารมีนั้นโยมมาตรงนี้เนี่ยโยมต้องสั่งสมนะบารมีเนี่ยต้องสั่งสมถ้าโยมไม่สั่งสมโยมไม่ทำโยมไม่สร้างมันไม่มีหรอกบุญเนี่ยอยู่ที่เราทำกรรมอยู่ที่เราก่อสติอยู่ที่การอบรมบารมีอยู่ที่การสั่งสมนั้นการที่เราเองเนี่ยลดละกิเลสอะไรได้ง่ายกำจัดกิเลสอะไรได้ง่ายเป็นเพราะบุญเป็นเพราะบารมีที่เราเคยทำที่เราเคยสร้างเอาไว้ในการก่อนด้วยเนี่ยโยมที่มาตรงเนี่ยบารมีสั่งสมมาทางใดเนี่ยมันจะโน้มไปในทางนั้นมันเป็นอุปนิสัยที่โยมสั่งสมมาดังนั้นในสัจจะธรรมะโยมต้องรู้จักข่มใจอาตมาดูลายกลุ่มลายในสีมาโศกเนี่ยบางคนก็คือไม่สามารถข่มใจได้ไม่มีขันติแล้วมันก็เหมือนเป็นสงครามแต่อาตมาก็เห็นว่า
มันเป็นความหลากหลายอาตมาเห็นว่ามันเป็นความหลากหลายมันงดงามนะปูนเหล็กหินดินทรายทั้งหลายนั้นเมื่อรวมกันจึงก่อร่างสร้างตึกได้ปูนก็แห้งหินก็แกร่งเหล็กแข็งไปแต่ทำไมรวมกันติดน่าคิดจังเพราะมีลวดผูกเหล็กมีน้ำหล่อก่อนจะต่อก่อสร้างตามร่างผังใช้น้ำหลอมใช้ลวดรัดมัดเป็นพลังจึงอยู่ยั้งยืนยันเป็นฐานรองใช้ความอ่อนก่อนจะก่อเพื่อหล่อหลอมรู้จักยอมก่อนจะใหญ่ไตจากสองสามัคคีมีวินัยไฟปรองดองอย่าให้ต้องอายเหล็กหินดินปูนทรายฉะนั้นมันเป็นความหลากหลายที่มาผนึกติดแน่นกันและทำประโยชน์ได้ฉะนั้นคนที่หลากหลายในกลุ่มสีมาโศกอาตมาก็เห็นว่ามันเป็นความงดงามทิฏฐิต่างๆที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างอาตมาว่ามันเป็นความงดงามนะโยมดูนิ้วทั้ง50มันหลากหลายนะมันไม่เท่ากันหรอกแต่ทั้ง5เนี่ยมันคือความงดงามฉะนั้นในกลุ่มลายสีมาโศกก็เหมือนกันอาตมาเห็นว่ามันเป็นความงดงามฉะนั้นคนที่ไม่มีธรรมะไม่มีขันติมันก็จะข่มไม่ได้ไม่มีความอดทนฉะนั้นเราจะทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากเราจะเสียสละในสิ่งที่คนอื่นเสียสละได้ยากเราจะเอาชนะในสิ่งที่คนอื่นเอาชนะได้ยากก็คือชนะใจตนเองนั่นเองจบด้วยโครงโลกนิธของพระเทพนะสมเด็จพระเทพชนะตนประเสริฐแท้เป็นดีชนะอื่นทั่วทั้งธรณีไปสู้ฝึกจิตเว้นกายีละโลภโกรธนาดีกว่าชนะผู้อื่นด้วยกำลังฉะนั้นโยมต้องชนะใจตนเองไม่ใช่ไปเที่ยวเอาชนะใจคนอื่นไปเอาชนะคนอื่นทั่วโลกมันสู้ชนะใจตนเองไม่ได้ชนะกิเลสตนเองนี้ประเสริฐแท้เป็นดีขอยุติไว้เพียงเท่านี้เจริญธรรมเวลาเท่าไหร่กราบนมัสการเตวุโสทุกรูปครับท่านนึกดีญาติโยมทุกคนก็แนะนำตัวนิดนึงนะอาตมาเป็นคนชัยภูมินะแต่ก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวโคราชนี่แหละเพราะว่าพ่อใหญ่เนี่ยเป็นคนโคราชนะญาติส่วนใหญ่ก็เป็นคนโคราชนะแต่ว่าแกไปอยู่ชัยภูมิก็เลยไปได้ยายอาตมาแล้วก็คลอดแม่อาตมามาแม่อาตมาก็เลยคลอดอาตมามาก็เลยว่าเป็นลูกหลานชาวโคราชก็เคยมาเรียนอยู่ที่เทคโนโคราชก็มาเจอธรรมะที่โคราชนี่แหละเมื่อปี28 29 29เจอธรรมะเมื่อปีประมาณนั้นนะปี29ที่เทคโนโคราชนะก็มารู้จักร้านมังสวิรัติตอนนั้นมันยังมีร้านมังสวิรัติอยู่ในที่เทคโนอ่ะอาจารย์พานุมั้งขายอยู่ตอนนั้นนะก็มารู้จักธรรมะจะถามว่าเกิดมาไม่แสดงว่าไม่รู้จักธรรมะสิก็รู้อยู่เราก็เป็นชาวพุทธเป็นเด็กพ่อแม่ก็พาไปวัดไปอยู่วัดโยมพ่อก็ส่วนใหญ่ก็อยู่กับวัดเพราะว่าอะไรโยมพ่อมีเครื่องเสียงไงจะมีงานมีการอะไรโยมพ่อก็ต้องไปเปิดเครื่องเสียงให้หลวงพ่อที่วัดอ่ะอาตมาก็ไปกับพ่อตั้งแต่เด็กนั่นแต่วัดโดยธรรมชาติบ้านเราก็ไปตามประเพณีใช่ไหมล่ะคำว่าตามประเพณีก็คือทำสืบทอดกันมาปานาติปาตาเวรมณีติกาพระทังสมาธิยามิก็ให้ศีลใช่ไหมไปวัดก็ให้ศีลให้พรยกมือข้ามหัวสาธุกลับมาบ้านก็เหมือนเก่าเลยโยมคำว่าเหมือนเก่าก็คือเพราะว่าพระท่านก็ฉันเนื้อสัตว์ถูกไหมแล้วเราไปวัดเราก็ต้องหาปลาช่อนตัวใหญ่ๆหาอะไรอ่ะ
อาหารดีๆไปเพราะว่าเราอยากได้บุญใช่ไหมเราไปเข้าใจบุญอย่างนั้นแล้วที่เราก็ยังไม่ได้ศึกษาจริงจังพอมารู้จักธรรมะขึ้นชื่อว่ารู้จักธรรมะก็คือเริ่มศึกษาธรรมะจริงๆก็เลยรู้ว่าศีลข้อหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นที่ศีลคำสอนพุทธเจ้าสรุปลงที่แก้ว3ประการมีอะไรบ้างสิกขา3มีอะไรบ้างโยมสิกขา3มีอะไรมาวัดทุกวันถามอ่ะสิกขา3คืออะไรศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมเราก็ไปวัดก็รับศีลประจำแต่เราไม่ได้เข้าใจเนื้อหาของศีลแต่ละข้อคำว่าเนื้อหาหรือเป้าหมายของศีลแต่ละข้อว่าศีลแต่ละข้อเนี่ยขัดเกลาจิตยังไงขัดเกลาใจยังไงขัดเกลากิเลสยังไงขัดเกลากายวาจาใจยังไงจะขัดเกลาได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับปัญญาทันทีที่เราขัดเกลากิเลสศีลเป็นเครื่องมือในการขัดเกลากิเลสเมื่อขัดเกลากิเลสก็ตายหรือไม่ตายก็สลบไม่สลบก็ป่วยไม่ป่วยก็ต้องแก่ใช่ไหมก็คือกิเลสต้องอ่อนแรงลงเมื่อกิเลสอ่อนแรงลงก็ส่งผลมาให้จิตใจของเราเนี่ยสงบความสงบจากการไม่มีกิเลสนั่นแหละท่านเรียกว่าสมาธิฉะนั้น3อย่างเนี่ยทำงานกันแบบเป็นปฏิภาคต่อกันเขาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาสัมพันธ์ต่อกันแยกกันไม่ได้ฉันใดเหมือนเวลาเราหุงข้าวต้องมีก้อนเศร้า3ก้อนศีลสมาธิปัญญาทำงานแบบนั้นขาดก้อนใดก้อนหนึ่งมันตั้งอยู่ไหมใครตั้งได้ก็เก่งนะใช่ไหมฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาไม่ได้แยกแตกจากกันแต่คำสอนเก่าๆแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังสอนกันอยู่ว่าศีลขัดเกลาแค่กายวาจาไม่ได้ขัดเกลาใจใช่หรือไม่ใช่ความเห็นตัวแรกก็ผิดแล้วท่านเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิแล้วเมื่อมิจฉาทิฏฐิถามว่าเมื่อปฏิบัติธรรมครับปฏิบัติศีลขัดเกลาแค่กายกับวาจาถามว่ากิเลสตายไหมตายไหมกิเลสมันอยู่ตรงไหนโยมกิเลสอยู่ในไหนกิเลสอยู่ในจิตในจิตนั่นมีกิเลสเป็นพลังงานกิเลสเป็นพลังงานไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีตัวไม่มีตนเห็นไม่ได้ไม่มีสีไม่มีแสงเท่านั้นไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ไปแต่ถามว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะมันก็อยู่ในจิตอ่ะจิตอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นจิตอยู่ตรงไหนในร่างกายของเราพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอยู่ในคูหาสยังก็หมายความว่าอยู่ในร่างที่ยังไม่ตายคนตายที่เรียกว่าคนตายเนี่ยอะไรตายเริ่มต้นจากตรงไหนคนตายเริ่มต้นจากกายกับจิตแยกกันถูกไหมคนตายเริ่มตายอันดับแรกเลยคนตายนี้อะไรไปก่อนเลยลมไปก่อนร่างองค์ประกอบของร่างก็คือดินน้ำลมไฟองค์ประกอบของร่างบวกกับจิตรวมแล้วเรียกว่าร่างกายร่างกายหรือเรียกว่าพระพุทธเจ้าเรียกรวมว่ากายแต่ร่างบวกกับกายนั่นแหละคือชีวิตร่างบวกกับกายคือชีวิตกายแปลว่าองค์ประชุมนะเห็นเมื่อกายมันไม่ทำงานร่างมันไม่ทำงานร่างก็คือลมแยกออกไปแยกออกไปลมไปก็เมื่อลมดับอุณหภูมิในร่างกายไฟก็ดับเมื่อไฟดับน้ำก็แยกจากดินน้ำก็เกิดการเน่าการน้ำก็แยกไปสู่น้ำดินก็ไปสู่ดิน
จิตไปก่อนแล้วจิตไปก่อนแล้วจิตเป็นนายไปก่อนแล้วทันทีที่จิตออกจากร่างไปก่อนแล้วฉะนั้นเมื่อเราศึกษาธรรมะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ไม่เข้าใจไม่สามารถอ่านกิเลสเป็นอ่านกิเลสไม่เป็นไม่เห็นกิเลสไม่รู้ตัวกิเลสก็เหมือนเราอยู่กับโจรตลอดเวลาโยมอยู่กับโจรตลอดเวลาโจรหรือกิเลสหรืออวิชชานี่แหละทำเป็นเหตุให้เราทุกข์เป็นเหตุให้เราทุกข์ดังนั้นศาสนาพุทธสรุปลงที่อริยสัจ4อริยสัจ4ก็มีอะไรทุกข์เหตุแห่งทุกข์และวิธีดับทุกข์แล้วก็หนทางไปสู่ความพ้นทุกข์ถูกไหมฉะนั้นทฤษฎีหลักหรือทฤษฎีเอกของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อริยสัจ4ก็คือมรรคมรรคคือตัวสุดท้ายมรรคแปลว่าทางนั่นแหละก็คือเส้นหนทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์นั่นแหละฉะนั้นตัวแรกเลยที่เราจะรู้เราต้องรู้ก่อนเราต้องรู้ทุกข์ก่อนเราต้องรู้ทุกข์รู้ทุกข์ของเรารู้ฐานของเรารู้ฐานก็คือตัวตนของเราที่ตั้งของเราที่ตั้งของจิตของเราเราถึงจะเริ่มปฏิบัติธรรมได้เราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะกิเลสกิเลสตัวไหนต้องอ่านลงไปถึงขนาดนั้นกิเลสตัวไหนที่หยาบที่สุดท่านเรียกว่าอบายมุขฉะนั้นฐานะของนักปฏิบัติธรรมฐานะของชาวพุทธก็คือจะต้องถือศีล5ละอบายมุขจะละได้ก็ต่อเมื่อรู้ว่ามันเป็นทุกข์หรือเปล่าถ้าตราบใดโยมไม่เห็นทุกข์รับรองโยมไม่เห็นธรรมหรอกเพราะทันทีที่เราเห็นว่ามันเป็นสุขทุกครั้งโยมจะละมันไหมถามว่ากินเหล้าเนี่ยตอนที่กินอยู่ตอนที่ติดอยู่เนี่ยมันเห็นทุกข์ไหมโยมไม่เห็นหรอกอาตมาสมัยที่เป็นวัยรุ่นก็เนี่ยมารู้ทุกข์ไอ้ตอนมาอยู่โคราชนี่แหละมันทุกข์เพราะอะไรเพราะวันนั้นก็เพื่อนมันก็มาเรียนเทคโนปุ๊บเนี่ยเขาจับกอกเหล้าเลยยังไม่ได้ลงทะเบียนนายโยมเขาจับกอกเหล้าก่อนเรียนไปเทอมแรกนั่นนะมันก็พาเพื่อนก็พากินถามว่าติดไหมไม่ถึงกับติดแต่ว่ามันก็พาเรากินอ่ะแล้วพูดนี่ก็เหมือนไปโทษเพื่อนก็เราก็กินกับเขานั่นแหละถูกไหมอาตมานี่กินวันนั้นน่ะรู้สึกก็ตอนนั้นก็เริ่มสนใจธรรมะเพราะมันเริ่มเห็นทุกข์ละมันเริ่มเห็นว่ากินแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยโยมหนึ่งมันก็กินแล้วมันก็ตื่นมามันก็ไม่เรียนก็ไม่รู้เรื่องมึนหัวอะไรพวกเนี้ยเมื่อยเพลียแต่มันยังหาวิธีเลิกไม่ได้วันนั้นก็เพื่อนก็พาไปกินเสร็จแล้วก็ไปอ้วกโยมอ้วกตอนเย็นมันก็อ้วกใส่กระทะไอ้นั่นน่ะกระทะไฟฟ้าสมัยก่อนเต็มเลยนะโยมอาตมานอนกับเพื่อนนอนข้างล่างอาตมานอนข้างบนคิดดูแล้วมันแล้วก็ไปนอนอยู่ข้างบนแล้วมันก็ตกลงมาจากชั้นบนน่ะเตียงที่มัน2ชั้นน่ะตกลงมาชั้นบนแล้วก็มาเจอโต๊ะหนังสือแล้วตกลงไปอีกข้างล่างแล้วก็อ้วกเต็มกระทะเลยนะแล้วเพื่อนเช้ามาก็รู้ตัวก็เลยรู้ตัวก็เลยไปนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะไปนั่งอยู่ตรงไอ้สะพานน่ะก็เลยพิจารณาเว้ยทำไมเราต้องมันกินเหล้าทำไมเราต้องอันนู้นอันนี้ก็พิจารณาไปเรื่อยๆแล้วนะก็เลยได้ความหมายได้ความเห็นว่าตรงนั้นน่ะอ๋อสาเหตุที่เราอยากกินเหล้าเนี่ยเพราะว่าเราคบเพื่อนทำไมต้องคบเพื่อนอ่ะทำไมต้องกินเหล้าอ่ะก็สมัยก่อนที่ยังไม่กินเหล้าก็มีเพื่อนอยู่นี่คือคุยกับตัวเองไงตอนนั้นอ่ะมันก็มีเพื่อนอยู่ตอนเด็กๆอ่ะก็ไม่เห็นต้องกินเหล้ามันก็มีเพื่อนได้ใช่ไหมอ๋อพอเข้าใจตรงนี้แล้วก็เราเลิกกินเหล้าเราก็ยังมีเพื่อนอยู่เพื่อนที่ดีด้วยเพื่อนที่ไม่เป็นเพื่อนขี้เหล้าด้วยพอเข้าใจตรงนี้มันก็เลิกตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่ได้แตะเรื่องพวกนี้เลยเลิก
แล้วก็เริ่มมาศึกษาธรรมะมารู้จักชาวโศกหลังจากวันนั้นมาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็เนี่ยก็เริ่มต้นจากเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์เข้าใจแล้วก็ใจเราก็แสวงหาธรรมะฉะนั้นหลักของธรรมะเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้เราก็เคยได้ยินได้ฟังแต่มันยังไม่เข้าใจเกิดมาเนี่ยมันถูกมอมเมาโดยโลกโลกมันจะมอมเมาต่อให้คุณเป็นพระอรหันต์ตายไปแล้วแม้แต่เกิดมาใหม่ก็ถูกโลกมันมอมเมาฉะนั้นเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองจะก็ชาตินี้ชาติสุดท้ายที่จะต้องประกาศตัวพระพุทธเจ้ายังเกิดมายังต้องถูกมอมเมาเลยยังต้องไปแต่งงงแต่งงานยังต้องไปใช่ไหมจะว่าไปแล้วพระอรหันต์ไม่มีกามแล้วพระโพธิสัตว์ทุกคนไม่มีกามทั้งนั้นแหละบรรลุธรรมไม่รู้กี่ชาติละคิดดูสะสมบารมีมาแต่เกิดมาทุกชาติโลกมันจะมอมเมาพวกเราเหมือนกันญาติธรรมหลายคนโอ้โหติดอบายมุขเพราะยังไม่ได้เจอธรรมะแต่ธรรมะมันก็อยู่ในประเทศไทยมานานแล้วแต่เรายังไม่เห็นยังไม่พบสัตบุรุษหรือยังโดยหลักของสมาธิทิก็คือยังไม่พบสมณะพาหมนาสมกตาสัมมาปฏิปนาเยมันจุลกังสยังอภิญญาทัตจิตวะปเวเทติก็คือยังไม่พบสมณะที่แท้จริงที่สามารถแจกแจงโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งซึ่งเป็นองค์หนึ่งในสัมมาทิฏฐิเราก็ปฏิบัติแบบถูกหลอกถูกมอมเมาตลอดเวลาฉะนั้นแม้แต่ศีลข้อหนึ่งเราก็ยังไม่เข้าใจศีลข้อ2ไม่ต้องไปพูดเลยให้หรือทานเนี่ยทานเมื่อไหร่ก็อธิษฐานอยากได้นู่นอยากได้นี่เกินสิ่งที่ตัวเองทำด้วยอันนั้นไม่ได้บุญหรอกเพราะไม่ได้ละความโลภใช่ไหมฉะนั้นก็คิดว่าโยมมาที่นี่แล้วโยมก็มาพบสมณะทำไมต้องมาวัดเหมือนท่านสยามว่าก็มาวัดก็ได้ฟังธรรมแต่ถ้ามาวัดไม่ฟังธรรมก็ไม่มีอะไรดีขึ้นฟังแล้วเอาไปปฏิบัติไหมถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติก็เหมือนเก่าเลยโยมฉะนั้นหลักพระพุทธเจ้าถึงให้พบสมณะปฏิบัติธรรมสมควรจะทำหมายถึงโยมต้องรู้ฐานะของตัวเองฐานะตัวเองต้องมีลูกมีเต้าต้องรับผิดชอบอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่มีธรรมะแล้วก็ไม่รับผิดชอบไม่ดูไม่แลไม่ขยันขี้เกียจขี้ค้านติดอบายมุขไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ขี้เกียจอย่างเงี้ยก็เลี้ยงตัวไม่ได้ฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวเองรู้ฐานของเราเราก็จะปฏิบัติธรรมแล้วมันจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆมันไม่ตีกลับถ้าปฏิบัติธรรมไม่ตามฐานมันก็คือเหมือนเขาใช้สำนวนว่าช้างขี้ขี้ตามช้างอะไรพวกนี้มันก็ไปไม่รอดนะก็วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะน่าจะพอสมควรแก่เวลาแล้วล่ะนะก็แวะเวียนมาก็ได้มาพบมาพูดมาคุยกันบ้างมีโอกาสนะปกติจะมาก็อยู่บ้านราษนะสำหรับวันนี้เอวังแค่นี้สาธุก็กลับบันเตแล้วเอาสู่ก็จะเริ่มทำเท่าดีญาติโยมและเด็กๆทุกคนวันเสาร์ที่1เริ่มเดือนใหม่นะวันที่1มีนาคมเมษาเมษายนเด็กๆก็มาหลายคนกันวันนี้นะเกิดวันฝนครึ้มๆมันจะตกเดือนนี้ก็ตกหลายครั้งแล้วนะเดือนที่ผ่านมาตกไป3ครั้งแล้วนะตกหนักฟ้าดุมากเลยนะถล่มเครื่องขยายเสียงไปแล้วนะเสียไปแล้วหนึ่งเครื่องนะแล้วก็หัวจานดาวเทียมก็เสียไปแล้วนะถ้าเห็นกันปีนไปเปลี่ยนให้เมื่อเช้านี่ที่โบสถ์นะท่านนิ้นกันอุตส่าห์มานะจากบ้านราษมาโคราชก็บ้านราษเมืองเรือโคราชกับรัตนเยโสก็ถึงกันนะแม่น้ำมูลก็ไหลไปจากโคราชนี่แหละไปถึงวารินวันนี้จะเอาจดหมาย
นำเสนอให้ฟังนะจดหมายจากหนังสือพิมพ์เราคิดอะไรนี่แหละเล่มใหม่ล่าสุดเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะเกี่ยวกับเด็กๆนะเด็กๆชอบเรียนแบบชอบเรียนแบบละครหรือหนังนะฟังเอาไว้กันเลยนะผู้ใหญ่ก็ช่วยๆดูแลลูกหลานด้วยนะว่ามันเล่นเพลินเพลินอะไรบ้างเรียนแบบจากละครเมื่อปลายปี2555มีข่าวเด็กหญิงเรียนแบบละครดังเรื่องแรงเงาละครเรื่องนี้มีไหมมีจริงนะเรื่องแรงเงาและรายการคนอวดผีที่เกี่ยวกับการผูกคอตายเด็กหญิงไม่ได้คิดจะผูกคอตายเพียงแต่จะลองเล่นสนุกสนุกเฉยๆนะโดยเอาเศษผ้านะนำเศษผ้าและเชือกมาผูกเป็นห่วงกับต้นหูกวางที่สูงจากพื้น120เซนติเมตรก็สูงเมตรกว่าๆนั่นเองนะพร้อมกับปีนปากโอ่งสูงประมาณ60เซนติเมตรเอาศีรษะไปแขวนกับห่วงทำท่าแขวนคอแต่เกิดพลัดตกลงไปในโอ่งโดยเท้าแตะไม่ถึงพื้นทำให้เด็กถูกแขวนคอนานกว่า10นาทีเพื่อนที่เล่นอยู่ใกล้ๆคิดว่าเด็กเล่นอยู่จึงไม่ได้สนใจอะไรจนเด็กหมดสติจึงวิ่งไปตามพ่อแม่นะของเด็กมาช่วยนำส่งโรงพยาบาลแต่ยังไม่รู้สึกตัวนะกรณีเด็กหญิงไม่ทราบว่าสุดท้ายเป็นอาการเป็นอย่างไรนะนี่กรณีแรกนะเล่นผูกคอตามละครนี่เขาไม่บอกว่าตายไม่ตายนะก็หามส่งโรงพยาบาลก็แล้วกันนะแต่มีกรณีเกิดเมื่อเร็วๆนี้ที่กาญจนบุรีเด็กชายอายุ8ปีผูกคอนะเป็นการเล่นตามละครแต่เด็กเกิดเสียชีวิตจริงๆโดยใช้สายน้ำหยดเล่นแสดงละครเป็นฉากผูกคอเสียชีวิตให้เพื่อนดูแต่พลาดเลยเกิดเหตุสลดขึ้นอันนี้เด็กนี่ตายจริงนะเอาเชือกเอาสายน้ำหยดนี่นะมาผูกคอเล่นละครกลายเป็นเสียชีวิตจริงๆนี่ยังมีเหตุการณ์นักเรียนตั้งใจอ่านหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลัยกลัวหลับเอาเชือกผูกคล้องคอตัวเองไว้กับลูกกรงหน้าต่างถ้าโง่เชือกจะกระตุกโง่หลับไหมนะเชือกมันจะกระตุกแต่ปรากฏว่าด้วยความเพลียในที่สุดก็หลับไปแม่มาเรียกให้ไปสอบตอนเช้าก็พบเป็นศพไปซะแล้วนะไม่รู้เชือกกระตุกยังไงนะแพทย์บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือขาดอากาศหายใจก็เกิดจากเชือกที่มาผูกไว้กระตุกให้มันตื่นเลยแหละนะถ้าตัวเองหลับไปง่วงไปเนี่ยเชือกมันจะกระตุกแต่ไม่รู้มันจะหลับลึกกันไปมันไม่กระตุกนะก็ไม่รู้สึกตัวเองก็เลยตายเลยนะแม่มาปลุกให้ไปสอบเลยไม่ได้ไปสอบเลยตายก่อนนะนี่ก็เรื่องของเด็กๆที่อาจจะคิดไม่ถึงนะเกินที่จะคิดว่ามันจะเกิดกับตัวเองยังไงจะปลุกคอเล่นอะไรนะอ่านข่าวสำนักนี้แล้วสลดใจเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกกับการเรียนแบบตามละครที่จริงเรื่องการเอาเชือกผูกคอเล่นผู้ใหญ่สมัยก่อนจะห้ามเด็ดขาดดุแรงมากไม่ให้เด็กเล่นกันแบบนี้ไม่ให้เล่นผูกคอตัวเองไม่ให้เล่นไปผูกคอคนอื่น
ราะพลาดง่ายผู้ใหญ่สมัยนั้นจะใช้คำว่าเดี๋ยวผีผลักเด็กยุคนี้คงไม่ได้รับการบอกเตือนห้ามเล่นเด็ดขาดก็ไม่ผีที่ไหนมาผลักหรอกมันขาดสติเองอะนะผูกคอแล้วก็เอาเชือกเอาเชือกที่ผูกเนี่ยปมเชือกเนี่ยไปไว้ข้างหลังใช่ไหมมันตรงคอมันจะพอจะรัดไปจะขาดหายใจถ้าไว้ข้างหน้านี่มันคงมันถูกคอรัดเข้าไปแล้วมันจะระวังมือมันจะประคองไปผูกแต่ไปเอาไว้ข้างหลังนี่เลยเนี่ยเสร็จแน่เลยนะอันตรายนะนี่ก็ฝากพ่อแม่ผู้ปกครองนะถ้าเห็นเด็กมันเล่นประเด็นประเด็นเลยนะโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเนี่ยก็ฝากเตือนไว้อย่าไปทำนะและอย่างหนึ่งหน้าร้อนหน้าอะไรเข้ามาแล้วใช่ไหมเด็กจะอากาศร้อนเกินไปเนี่ยไปเล่นน้ำหนีพ่อแม่ไปแอบไปเล่นน้ำนะน้ำในสระหรือในบึงอะไรต่างในลำธารอะไรก็แล้วแต่นะมันไม่รู้หรอกว่าข้างบ่อมันลึกขนาดไหนนะน้ำมันลึกขนาดไหนนะกระโดดตุ่มลงไปนะไปกับเพื่อนนี่แหละส่วนมากก็ตายหมู่บ้างตายคนเดียวบ้างมันช่วยกันไม่ได้นี่นะก็ข่าวคราวต่างก็เกิดบ่อยๆนะซ้ำซากนะทุกปีแหละนะไม่กี่วันก็ดูเด็กตายอายุ8ขวบ7ขวบเหล่านี้แหละนะก็แอบหนีพ่อแม่ไปเล่นน้ำสนุกสนานนะอากาศร้อนก็เลยไปกระโจนน้ำเล่นแล้วตัวเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำไม่เก่งด้วยยังไปเล่นอีกนะนี่คือความสนหรือว่าความดื้อของเด็กนั้นด้วยนะก็เลยเสียชีวิตและอายุสั้นเลยนะก็ฝากพ่อแม่ผู้ครองดูแลเด็กด้วยนะเรื่องน้ำเรื่องทานี่ก็สำคัญตายง่ายเหมือนกันนะฉะนั้นการมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยผู้ชายมีสติไงสติพุทโธ7ตัวแรกเลยนะองค์ธรรมตัวแรกเนี่ยสติธรรมวิจัยวิริยะเนี่ย3ตัวแรกเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตได้เลยนะอย่าขาดสตินะดูแลควบคุมตัวเองดูแลตัวเองตลอดคือมีสติอย่าประมาทขาดสตินะไม่ขับรถขับเรือก็ตามนะอย่าขาดสติ ดื่มอะไรไปบ้างนะถือว่าเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกพอประมาทนะคงไม่ไปชนเสาไฟฟ้าหรือไม่ไปชนท้ายรถคนอื่นหรือถลำแหกทางโค้งอะไรต่างเนี่ยเมาไม่ขับอยู่แล้วตำรวจก็เตือนนะทางรัฐบาลก็เตือนนายกประยุทธ์ก็เตือนนะส่วนมากก็ช่วงสงกรานต์นี่นะใกล้จะถึงเลยนะ ชีวิตก็อุตส่าห์คุ้มครองชีวิตมาได้รักษาชีวิตมาได้ตั้งนานนะมาตายเอาไอ้ช่วงสงกรานต์นี่แหละนะเหมือนเกิดตายมากกว่าสงครามบางประเทศที่เกิดสงครามเลยนะช่วงสงกรานต์นี่นะมาเสียชีวิตตายมากกว่าเกิดสงครามยิงถล่มทิ้งระเบิดเลยไม่ตายมากเท่านะช่วงสงกรานต์ในประเทศไทยนี่แหละนะประวัติศาสตร์ก็ซ้ำรอยอยู่ตลอดเนี่ยทางรัฐบาลทางการก็เตือนนะเนี่ยมันอยู่ที่เราขาดสตินะกิเลสมันก็อยากจะดื่มกินสูบดื่มเสพเลยนะแทนที่ช่วงนี้นะจะไปเยี่ยมพ่อแม่ไปเยี่ยมญาติต่างๆบางทีไปไม่ถึงเลยนะตายซะก่อนนะแทนที่จะไปงานบุญนะแต่งานบุญเนี่ยในประเทศไทยเลยนะในเมืองไทยเนี่ยนะงานบุญมันจะเป็นงานเมาซะมากกว่านะหรือว่าจริงไหมไม่ว่างานสงกรานต์งานอะไรกันแล้วแต่นะงานกฐินงานประปางานบวชเนี่ยนะก็บอกว่างานบุญแต่เมาเยอะเลยนะไม่ใช่เมาบุญหรอกเมาเหล้าเมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆนี่แหละนะทำให้แทนที่จะเป็นงานบุญกลายเป็นงานศพก็ไม่ได้กันนะงานศพอีกเหมือนกันนะงานศพคนตายหนึ่งคนเนี่ยตายไปหลายศพเลยเห็นมาเยอะนะไม่ใช่คนตายหรอกนะเพื่อนอาตมา
สัตว์ทั้งหลายเนี่ยตายไปกับงานศพคนตายเนี่ยเป็ดไก่ปลานะหมูวัวอะไรต่างเนี่ยตายตามไปกับงานศพคนเดียวเนี่ยคนตายคนเดียวนะเพื่อนสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตายถูกฆ่าตายตามไปอีกนะเยอะแยะเลยเนี่ยนี่ก็บอกว่าจัดงานศพงานบุญผิดศีลข้อที่หนึ่งแล้วนะเพื่อนตายอีกแล้วนี่ก็เยอะเหมือนกันนะงั้นญาติโยมที่มาสีมาโศกเนี่ยคงจะเข้าใจอะไรต่างไปเยอะพอสมควรเลยนะจับทิศจับทางถูกแล้วนะบางคนไปแบบธรรมเนี่ยจะเริ่มต้นที่ตรงไหนไปแบบธรรมเนี่ยจะเริ่มต้นที่ไหนบางทีก็ไปนอกเรื่องไปนะไปนั่งหลับตาอะไรไปนะนั่งหลับตากดข่มกิเลสไปนะนี่ก็ไม่ถูกทางมันเริ่มต้นที่ศีลเอาศีลมาปฏิบัติเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมนะเอาศีล5ข้อเนี่ยพื้นๆก่อนเริ่มต้นเอาศีลไม่กี่ข้อเนี่ย5ข้อก่อนเอามาปฏิบัติกับตัวเองมาสำรวจตรวจตาตัวเองเรามีศีลครบไหมเอาปฏิบัติอย่างจริงจังเลยนะพอเริ่มปฏิบัติศีลเนี่ยกิเลสจะเริ่มโผล่แล้วเห็นแล้วนะเริ่มโผล่เห็นแล้วนะเราติดอะไรเอาศีลมาปฏิบัติในเรื่องกิเลสในเรื่องนั้นแหละกิเลสจะดิ้นนั่นแหละเห็นแล้วนะเนี่ยญาณปัญญาเราจะเห็นกิเลสแล้วเราติดเนื้อสัตว์เนี่ยลองเลิกกินเนื้อสัตว์ดูสิจิตมันจะดิ้นโหยหาอยากจะกินไหมความอยากมันจะเกิดขึ้นไหมไม่จะเห็นกิเลสเกิดพยายามอดทนอดกั้นไว้นะมันดิ้นก็ให้ปล่อยมันดิ้นไปก่อนนะทนไว้ก่อนสู้พอสู้ชนะแล้วเนี่ยกิเลสมันก็จะเริ่มสงบลงไปจิตวิญญาณเราสมาธิก็จะเริ่มเกิดแล้วอย่างที่ท่านเห็นกันพูดไปเนี่ยศีลสมาธิมันจะเนื่องกันมันจะทำงานร่วมกันอย่างว่านะพันสมาธิจิตกิเลสก็เกิดที่จิตนั่นแหละนะศีลมันตัวจัดการกิเลสคล้ายกับบุญนี่แหละนะบุญก็ตัวชำระล้างกิเลสเหมือนกันศีลก็ตัวทำลายล้างกิเลสเหมือนกันเป็นอาวุธเหมือนกันนะเหมือนเราจะทำให้ร่างกายเราสะอาดเนี่ยสรีระร่างกายผิวพรรณสะอาดเนี่ยต้องเอาน้ำมาอาบใช่ไหมเอาน้ำมาชำระล้างเนี่ยหนึ่งเหมือนกันถ้าปล่อยไปเรื่อยนะร่างกายก็สกปรกนะอาบน้ำให้สะอาดชำระร่างกายสะอาดพอสะอาดแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่อาบอยู่ตลอดเวลาไม่ไหลนะน้ำก็ไม่จำเป็นต้องไปอาบอีกแล้วนะพระร่างกายสะอาดแล้วเนี่ยนี่เปรียบเทียบนะศีลเนี่ยเหมือนกับน้ำนะมาชำระล้างจิตใจของเราไอ้ความสกปรกก็คือกิเลสเนี่ยอยู่ในใจเราไอ้ตัวสกปรกเลยนะต้องใช้ศีลเป็นตัวชำระล้างแล้วบุญเนี่ยบุญเป็นตัวชำระล้างพอสะอาดแล้วจิตก็สะอาดแล้วเนี่ยคือกิเลสมันเบาบางลงไปสะอาดลงไปสะอาดลงไปมันก็หมดได้เหมือนกันนะจิตจะใสบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็มาแล้วนะจิตจะว่างจากกิเลสแล้วเนี่ยนี่คือจิตสะอาดแล้วนะสมาธิปัญญาปัญญาก็จะสว่างไสวนะรู้ว่าเอาศีลมาปฏิบัติเนี่ยกิเลสมันหมดไปไงทุกข์มันลดลงไปยังไงก็จะเห็นแจ้งที่ตนเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาบอกเรานะเป็นปัจจตังเวทิตโพยูหิเนี่ยรู้แจ้งด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองนะไปบัตรของใครของมันนะนะไม่ใช่คนอื่นมาบอกเราว่ากิเลสเราหมดแล้วนะเหมือนเราสะอาบน้ำสะอาดแล้วนะแล้วก็รู้ว่าตัวเองเราอาบน้ำแล้วเนี่ยร่างกายจะสะอาดยังไงใช่ไหมก็ฝากญาติโยมนะปฏิบัติธรรมบางคนไม่เข้าใจจะเริ่มปฏิบัติเริ่มต้นตรงไหนเนาะก็เอาศีล5เนี่ยเบื้องต้นก็มาปฏิบัติข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เนี่ยที่รับศีลมาแยะๆเนี่ยนะรับมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยก็เอาศีล5มาปฏิบัติละใบมุกพื้นก็คือทานอาหารมังรัดให้ได้ก่อนเราจะรู้ว่ามันดียังไงนะจิตจะว่างจะเบาไงทุกข์มันลดลงไปไงหมดไปไงวันนี้ก็คงไว้แค่นี้ก่อนนะเจริญธรรมทุกคน
สมณะทุกรูป เจริญธรรมญาติโยมอากาศเย็นๆสบายนะหน้าหลับแล้วอาตมาฟังแล้วก็น่าจะหลับไปด้วยเหมือนกันฟังธรรมะเย็นๆนะอากาศ25องศาแล้วเหล่านี้นะถือว่าติดแอร์นะก็ถือว่าเป็นความเจริญญาติโยมนะเบื้องต้นของพรหมจรรย์ก็คือเราต้องมาก่อนจะมีศีลก็ต้องมาเป็นผู้ที่คบเพื่อนดีมิตรดีสหายดีก่อนนะศาสนาหรือศาสดาพระพุทธเจ้าเนี่ยคือมิตรดีของเราศาสนาพุทธก็เป็นมิตรดีของเรานะเป็นมิตรดีสอนให้เราเป็นคนที่ลดกิเลสได้นะกิเลสก็คืออะไรกิเลสคืออะไรใครรู้บ้างกิเลสคืออะไรนะกิเลสคืออวิชชานะคือกิเลสคือมันหลายอย่างด้วยกันนะกิเลสก็คือสภาพความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นของชีวิตนี่คือกิเลสนะเรานั่งคิดไปเพลิดเพลินไปกับภพของเราภพชอบภพสนุกอะไรนี่ก็เป็นกิเลสเหมือนกันคือมันฟุ้งไปหาความชอบไปสู่ที่ชอบที่ชอบทั้งตัวเองก็ยังอยู่ที่นี่แต่เราไม่เห็นทุกข์เสียเวลานะใช้เวลาของชีวิตใช้เวลาหายใจเข้าออกไปกับความเพลิดเพลินกับโลกโลกีเป็นกามกามคุณ5เป็นอัตตาญาติโยมรู้จักไหมอัตตาคืออะไรอัตตาคืออะไรรู้ไหมคือตัวเราใช่ไหมคือกิเลสเราคือสมใจเรานั่นแหละไม่ใช่แค่ตัวเราไม่ใช่แค่ร่างกายของเราเฉยๆเป็นนามธรรมด้วยอัตตาก็คือการทำอะไรสนองเอาแต่ใจตัวบ่อยๆนะใครอยากมรณตาบ่อยๆก็ต้องมาร่วมประชุมกับวัดบ่อยๆมาประชุมเสนอนู่นเสนอนี่ไม่ได้ดังใจนั่นแหละโดนล้างอัตตาหรือทำลายภพภพนี่คือสภาพนามธรรมสภาพอยู่ที่อยู่ของอารมณ์ที่อยู่ของเวทนาภพการปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้สิ้นภพจบชาติเป็นพระอรหันต์ก็คือสิ้นภพจบชาติแต่ถ้ายังให้เกิดตามใจได้ตามใจอยู่ที่บ้านเป็นคนที่ทำอะไรได้ใช้คนนู้นก็ได้ใช้คนนี้ก็ได้นะนั่นแหละเรากำลังเพิ่มอัตตาให้กับตัวเองอัตตาใหญ่ไปเรื่อยๆนะดังนั้นก่อนอื่นก็ต้องมาคบมิตรดีสายดีก่อนมาเยี่ยมเยียนพิสูจน์นะความไม่เสื่อมของอุบาสกอุบาสิกาคือ1เยี่ยมเยียนพิสูจน์มันว่าเยี่ยมเยียนเข้าใกล้เยี่ยมเยียนเพราะอะไรเนี่ยคนไม่ค่อยกล้ามาเยี่ยมเยียนพิสูจน์เพราะอะไรเพราะว่ากลัวจะขัดเกลากิเลสเรานะผีเลยไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้ใครพระนะเพราะกลัวขัดใจนะผีเดินพระเดินไปทางนี้ผีไปทางนู้นนะผีหลบไปนู้นไปนู้นไปนี่นะอันนี้ว่าอ้างว่าตัวเองนี่มันตัวเองก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่ไม่เป็นนะอาตมาเจอพ่อท่านเนี่ยอาตมาก็หลบๆเหมือนกันนะคือยังกลัวเกรงๆอยู่เหมือนกันนะเพราะท่านรู้กิเลสเราอยู่เรื่อยเลยนะขัดใจเราอยู่เรื่อยเลยนะอันนี้สอนตัวเองนะรู้จะรู้ด้วยตัวเองผีมันคือความกลัวหวงกิเลสนะผีมันหวงกิเลส
ไม่ค่อยมาเยี่ยมเยียนผู้ที่รู้ผู้ที่เก่งกว่านะแต่เข้าไปหาคนที่เราพอจะข่มก็ได้เงี้ยไปหาคนที่ข่มก็ได้เอาชนะเขาได้เนี่ยเราก็เข้าไปหาเขาแต่คนที่เก่งกว่าเราดีกว่าเราเนี่ยไม่ค่อยเข้าไปหาเพราะกลัวจะอัตตาเราจะหมดเร็วขึ้นไปนะอัตตาจะหมดเร็วกิเลสความตัวตนของกิเลสอัตตานี่คือความเป็นตัวตนของกิเลสอย่างหนึ่งก็ได้อัตตานะความโลภก็เป็นอัตตาความโกรธก็เป็นอัตตาความมีกิเลสก็เป็นอัตตานะมันอยู่กับจิตอยู่กับจิตของเรานะการไปทำเบื้องแรกก็ถือต้องมาคบมิตรดีหนึ่งเยี่ยมเยียนที่สูงสองฟังธรรมนะฟังธรรมก็ธรรมะที่เป็นไปเพื่อลดละกิเลสเป็นไปเพื่อสนองไม่สนองเป็นไปเพื่อไม่สนองอัตตาเป็นธรรมะที่สอนให้มักน้อยสอนให้มักน้อยนะหลักของศาสนาพุทธก็ต้องมามักน้อยมักน้อยไม่ใช่ว่าขี้เกียจนะมักน้อยนี่ก็คือเอามาให้ตัวเองน้อยๆ นะน้อยไวน้อยไวแต่สร้างมากทำมากสร้างมากทำให้ได้มากนะมักน้อยนะน้อยไว้นะให้มักน้อยมักนี่แปลว่ารักแปลว่าชอบนะมักน้อยชอบน้อยๆ small is beautiful small is beautiful น้อยน้อยไว้เล็กไว้นะมีบ้านก็บ้านหลังเล็กๆมีรถก็รถเล็กๆเก่าๆอยู่อย่างน้อยๆผู้นำของศาสนาส่วนใหญ่จะต้องเป็นคนจนใช่ไหมเป็นคนจนเป็นคนมักน้อยนั่นแหละแต่การกระทำท่านยิ่งใหญ่การกระทำท่านทำเพื่อผู้อื่นทำไปเพื่อมนุษย์ส่วนใหญ่มนุษย์กว้างอันกว้างขวางขึ้นนะธรรมะก็ต้องมาฟังธรรมะที่มักน้อยอภิชาเป็นธรรมะที่สันตุทิคือสันโดษธรรมะที่แท้จริงก็เป็นเพื่อความสันโดษสันโดษแปลว่าใจพอแม่น้อยนะวงเล็บแม่น้อยใจพอไม่ใช่ว่าใจพอพันล้าน 2,000 ล้าน 100 ล้านใจพอนะไม่ใช่งั้นนะมันเยอะไปนะมักใจพอแม่น้อยนะแม่น้อยก็ใจพอได้ก็อัปปิชะสันทุทีสันโดษเนี่ยศาสนาพุทธต้องเป็นอย่างนี้นะถ้าจะรวยต้องไปทั้งธรรมกายรวยนะไปหาธรรมกายรวยเลยธรรมกายรวยนะแต่เราไม่รวยนะหมดตัวหมดเรื่องหมดตัวไม่เหลืออะไรเลยนะผูกคอตายก็มีนะแต่อโศกก็มาให้จนเหมือนกันเป็นคนจนมหัศจรรย์เหมือนกันนะคนจนแต่ก็สมบูรณ์นะเป็นคนจนก็สมบูรณ์ได้ชาวโศกส่วนใหญ่แล้วถือศีล5ละอบายมุขบริโภคบางสรัตแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนจนแต่ฐานะดีขึ้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นคนจนก็เพราะว่ากล้าให้กล้าเสียสละได้กล้าทำทานได้ทำทานก็อย่างที่ท่านเห็นกันว่าทำทานก็ไม่ใช่ไปเพิ่มความโลภทำทานแล้วก็ทำเสียสละให้เพื่อให้นะมาอยู่วัดนี่ก็ให้เหมือนกันแม้ไม่ได้ให้เงินให้ทองแต่ให้แรงกายให้แรงกายให้สมองให้ลดกิเลสได้นะให้กิเลสด้วยบริจาคด้วยบริจาคะคือให้กิเลสด้วยท่านดินทนนี่คุยถึงท่านดินทนนิดหน่อยนะท่านองค์ท้ายสุดเนาะท่านเป็นช่างนะช่างเฟอร์นิเจอร์ช่างทำโต๊ะทำ
ช่วงหลังๆก็ไปทำเกี่ยวกับกระจกตู้กระจกห้องหน้าต่างกระจกหรือทำอะไรแบบนี้ติดอลูมิเนียมพวกนี้อาตมาเคยไปอาตมาไม่มีฝีมือแต่ว่าไปเคยไปช่วยท่านอยู่เป็นงั้นยกนู่นจับนี่ส่งสว่านอะไรเงี้ยนะจับบันไดอะไรช่วยท่านไปอยู่กันช่วยเป็นลูกมือให้ท่านนะอาตมานี่โชคไม่ดีไม่ได้ไปเรียนช่างนะเสียดายไม่ได้ไปเรียนช่างไปเรียนอย่างอื่นไปถูกเรียนอยู่ในกล่องเลยความสามารถน้อยนะสู้ท่านพอแล้วเวลาท่านพอแล้วก็สร้างเป็นช่างยนต์ช่างไม้นะแต่มานี่โชคไม่ดีไปเรียนวิชาอยู่ในห้องเรียนไปเรียนวิชาอยู่ในห้องแอร์ เลยไม่ค่อยแข็งแรงนะไม่แข็งแรงไม่ได้ทำงานสู้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน ยังเสียดายชาติหน้าเกิดใหม่ค่อยเอาใหม่นะครับนะชาติหน้าจะไปทำกสิกรรมดีกว่าเรียนแบบหมอวิจิตรหมอฝากฟ้าหนึ่งบ้างนะไปเป็นชาวนาบ้างเกิดใหม่คราวนี้ไปเป็นชาวนาดีกว่าเป็นชาวนานะเลือกได้นะตั้งใจได้แต่ต้องมีวิบากดีพอที่จะไปเกิดนะไม่ใช่ว่าอยากจะได้อยากจะเกิดแต่ว่าถ้าบุญบารมีไม่พอนะไม่ใช่บุญนะบุญพูดผิดไปเพราะบุญเป็นว่าเครื่องชำระนะพ่อครูสมณโพธิลักษณ์บอกว่าบุญนี่ไม่ใช่สมบัติบุญเป็นเครื่องมือตัดกิเลสถ้าตัดกิเลสแล้วก็ไม่ต้องใช้บุญอีกแล้วบุญก็จะหมดบุญสิ้นบุญสิ้นบาปเป็นพระอรหันต์บุญไม่ใช่สมบัติแต่บุญเป็นแค่เครื่องใช้เหมือนอุปกรณ์ที่ใช้แล้วก็จบใช้แล้วจบถ้ามีกุศลถ้ามีบารมีแล้วก็จะได้ไปเกิดได้มีทุนบุญพอมีไม่ใช่บุญมีกุศลพอที่จะไปเกิดตามที่เราตั้งใจไว้ปรารถนาได้ก็จะได้ไปเกิดนะไม่ใช่แค่ปรารถนาเฉยนะถ้าท่านดินทนปรารถนาเป็นนักเทศก็คงจะได้เทศนะแต่คงไว้ปีหน้าไม่ใช่ชาติหน้าคงไว้ชาติหน้านะท่านดินทนนะหลวงพ่อล่ำนะไม่แน่ชาติหน้าอาจจะเทศเก่งก็ได้เทศพอท่านสยามก็ได้นะต้องตั้งปรารถนาต้องมีเจตนานะเจตนามีเจตนาแต่ไม่อยากไม่ต้องอยากถ้าอยากนี่เป็นตัณหาเป็นความอยากเป็นตัณหามีกิเลสนะแต่ถ้าเจตนาเนี่ยปรารถนาความดีปรารถนาความสูงเนี่ยความสูงความเจริญเนี่ยเป็นการตั้งเรียกว่าอุดมการณ์ตั้งอุดมการณ์ให้สูงขึ้นสูงขึ้นบางคนไม่กล้าที่จะตั้งไม่กล้าจะตั้งใจเป็นคนดีเพราะกลัวจะเป็นตัณหาเลยไม่กล้าตั้งใจนะเหมือนกับคนที่เข้าใจพุทธเจ้าไม่ถูกก็ว่าพุทธเจ้ามีกิเลสอยากสร้างพุทธบริษัทเนี่ยมีกิเลสมีตัณหาแต่ความจริงแล้วเป็นวิภวะตัณหาไม่ใช่กามตัณหาไม่ใช่วิภวะตัณหาแต่เป็นอะไรอุดมการตัณหาอุดมการนะวิภวะตัณหาไม่ใช่ภวะตัณหาแต่เป็นวิภวะตัณหาที่ภาษามันตีกลับไม่ใช่ตัณหาแต่เป็นการอุดมการนะศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาที่สูงส่งนะต้องทำให้เราเชื่อว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีนะคนบางคนห่างไกลศาสนาก็ไม่ยอมเข้าใจว่าโลกหน้ามีโลกหน้าโลกนี้มีโลกหน้ามีไปเข้าใจว่าตายแล้วศูนย์ไปเหมือนศาสนาอื่นที่ตายแล้วศูนย์ตายแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าตายแล้วก็ขึ้นสวรรค์ตลอดหรือตกนรกก็ตกนรกตลอดนิรันดรนะไม่ใช่สัตตะ
ไม่ใช่สัตตทิฏฐิที่มีการต่อตลอดจะจบก็ได้จะศูนย์ก็ได้จะต่อก็ได้สารพุทธนะเป็นพระอรหันต์แล้วจะต่อเป็นพระพุทธพระบริสัทธ์ก็ได้อะไรเงี้ยต้องเรียนต้องเรียนต้องศึกษาแต่บางคนเนี่ยก็ไปไม่สนใจศาสนาก็ไปคิดว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยหน้าเป็นห่วงไม่กลัวเรื่องบาปกรรมไม่เชื่อในเรื่องสุคติสุคตะทุคตะกัมมานังพลังวิปากโกทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบางคนไม่เชื่อในกรรมก็ยิ่งน่ากลัวใหญ่นะฉะนั้นเบื้องต้นของภูมิจันทร์ก็เป็นคนที่ต้องมาแสวงหาเพื่อนดีมิตรดีสหายดีแล้วก็มาฟังธรรมแล้วก็เพิ่มอธิศีลความไม่เสื่อมก็คือแล้วก็เคารพต่อภิกษุผู้เป็นเถระผู้เป็นปานกลางและผู้บวชใหม่คือไม่เลือกในการเคารพภิกษุองค์นั้นองค์นี้เจาะจงบุคคลส่วนสมณะที่จะเจริญได้ก็ต้องไม่เลือกไปให้ความสนใจกับญาติโยมคนนั้นคนนี้จุดๆจงบุคคลเท่านั้นแต่ให้มีความเสมอภาคกันไปนี่ศาสนาจะยั่งยืนนะเป็นความไม่เสื่อมทั้งศาสนาและตัวตนความไม่เสื่อมเนาะระฆังนะอีก1นาทีนะสุดท้ายแล้วอยากจะแถมธรรมะข้อที่ว่าซื้อ1ได้3ซื้อ1แถม3นี่คืออะไรถามญาติโยมนะซื้อ1ได้แถม3นี่คืออะไรฮะได้เกิดมาปั๊บได้แถมมา3คือเกิดแล้วเกิดแก่เจ็บตายนะได้แถม3นะคนทั่วนี้ชอบของแถมอ่ะนะแต่แถม3แบบนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะนะเดี๋ยวต้องเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำอย่างไรเราจะเป็นคนที่ไม่ทุกข์เมื่อได้ของแถมมาแล้วไม่ทุกข์ใช่ไหมเพราะต้องเตรียมพร้อมต้องเตรียมพร้อมด้วยสมบัติที่เป็นกุศลนะแก่ก็ไม่เป็นไรแก่ก็แก่แบบมะพร้าวห้าวไม่ใช่มะพร้าวห้าวเดี๋ยวมะพร้าวอะไรมะพร้าวแก่นะมะพร้าวกะทินะไม่ใช่แก่ฟักแก่แฟงแก่ฟักแก่แฟงก็ดีไงเอาไปแกงได้นะนะแก่วัดก็ดีเหมือนกันอยู่วัดนานๆแก่วัดวัตระไงแก่แล้ววัตระแก่ประพฤติปฏิบัติแก่วัตระได้ความแก่ได้ความเจ็บเจ็บก็ดีจะได้เห็นสัจจะเห็นทุกข์นะคนเรามีอายุมากขึ้นมาไม่มีอะไรเราพยายามตั้งจิตว่าจะได้เรียนรู้ทุกข์เรียนรู้ทุกข์ทุกข์มากทุกข์น้อยเวทนาที่เป็นทุกข์แล้วเราจะเข้มแข็งเราจะมั่นคงในศาสนาได้หรือไม่ทุกข์แล้วเราจะจิตใจจะเสียไหมกายทุกข์นะกายยิ่งทุกข์ทุกข์เพราะกายทุกข์เพราะขันธ์เนี่ยแล้วใจแล้วก็พลอยเศร้าหมองไปด้วยหรือไม่เพื่อเรียนรู้ทุกข์ตายก็ตายก็คือการเปลี่ยนร่างตายคือการเปลี่ยนร่างตายคือการเปลี่ยนบ้านใหม่บ้านจะใหม่หรือจะเก่าก็ได้เปลี่ยนร่างถ้าเกิดมาแล้วไม่ตายนี่ก็จะลำบากมากเลยทรมานมากเลยเนาะจะเดินชนกันไปชนกันมาแล้วก็ล้มนะทรมานมากเลยถ้าเกิดไปแล้วไม่ตายนี่นะจะทรมานอย่างมากฉะนั้นเลือกตายเป็นเรื่องที่ให้เห็นเป็นธรรมดาพระเจ้าตรัสไว้ว่าเกิดแก่เจ็บตายให้มองเป็นธรรมดาการพัดพรากก็ให้เป็นธรรมดาพัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นธรรมดาการพบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็ให้พิจารณาเป็นเรื่องธรรมดา
อ่ะก็ขอจบไว้เป็นแค่นี้อ้าวกราบพระธรรมหนึ่งครั้ง